ุทโธเสโธติโลกัสสมิงสัปปะสัตตานังพุทโธเสโธติโลกัสสมิงสัปปะสัตตานังพุทโธเสโธติโลกัสสมิงสัปปะสัตตานังขอความนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทพระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเจริญสุขเจริญพรสวัสดีอรุณสวัสดิ์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังในตอนเจ้าวันนี้เจ้าวันนี้วันที่วันศุกร์เนอร์ญาติโยมวันศุกร์วันศุกร์แรม1ค่ำเดือนเกียงเดือนเกียงแรม1ค่ำวันนี้เป็นวันออกพรรษาวันครบไข่ที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นได้ อธิษฐานตนอธิษฐานใจอยู่จำพรรษาในที่วัดใดวัดหนึ่งเนื่องจากว่ามีพุทธบัญญัติพระพุทธองค์ได้กำหนดสถานที่ให้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้อยู่เป็นที่เป็นตังในช่วงฤดูฝนบ่ให้ได้ไปเที่ยวสัญจรไปมาฤดูฝนก็ผ่านพ้น3เดือนตั้งแต่เดือน10แฮม1ค่ำมาจนถึงเดือนเกียงแฮม1ค่ำมาเดือนถ้าเป็นเดือนไทยนี่ก็ยังเดือน11อยู่เนาะเดือนเมืองเฮานี่ก็เป็นเดือนเกียงบางที่ก็ว่าเดือนเกียงบางที่ก็ว่าเดือนเกียงก็แล้วแต่สำเนียงของแต่ละที่ก็แล้วกันที่จริงเดือนเกียงเนี่ยเดือนเกือเดือนเกียงนี่นะเป็นเดือนหนึ่งลูกเนาะเป็นเดือนหนึ่งเนี่ยการนับเดือนอย่างที่ว่ามก่อนเนาะคนไทยนับเดือนมีหลายเตื่อนะนับหนึ่งอะเดือนเกียงนี่ที่จริงเดือนเกียงนี่เป็นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งของคนเมืองเดือน11ของคนใต้เดือนเกียงแล้วก็ยี่ก็คือสองยี่คือสองแต่บ่ได้ว่าเลข1 2สักคำสองอันนี้ไปว่าเกียงยี่ไปนับเอาเลขตัวที่เดือนสามบุญเนี่ยเดือนสามมาเดี๋ยวนี้เดือนเกียงเป็นเดือนหนึ่ง
เดือนยี่เป็นเดือนสองเดือนยี่นี่ถ้าทางใต้เป็นเดือนสิบสองสิบสองทางเหนือเขาเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนสามเดือนสามนี่ทางใต้เป็นเดือนอย่างไรเดือนหนึ่งถ้าตามปฏิทินก็ตัวเลขมันก็แตกต่างกันการนับศักราชนับวันเดือนปีน่ากะบางเตือก็บางปีก็วันสังขารล่องเดือนวันที่15บางปีก็สังขารล่องวันที่16เนี่ยเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้วันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์ทุกๆเจ้าของวันศุกร์เราจะได้ยิน คติธรรมข้อเตือนจิตสกิจใจในคติธรรมที่ว่าลูกเจ้ามาใช้น้ำประธรรมล้างใจใช้น้ำใส่ใส่ล้างหน้าเพื่อให้เตรียมตัวเตรียมใจออกไปสู่สังคมภายนอกตั้งแต่ตื่นมาสะดุ้งตื่นหัวลุกจากหมอนเนาะอันนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่สังคมภายนอกกันแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อตื่นมาหัวยังอยู่ในหมอนหัวยังอยู่บนหมอนเขาก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมน้ำธรรมไว้เตรียมน้ำธรรมเอาไว้น้ำพระธรรมนี้เอาไว้ล้างใจใจของเฮามันสกปรกมกมุ่นโดยอารมณ์ต่างๆมาตลอดอารมณ์ดีก็ทำมือมีความเหลิงเหลิงละเลิงประมาทสลาใจเนี่ยถ้าเรามีใจดีอารมณ์ดีถ้าบ่มีน้ำธรรมเข้าควบคุมคอยชำระล้างก็ทำให้ใจนั้นล่าเหลิงละเลิงสลาใจเพราะเขาได้รับสิ่งที่ดีมีอารมณ์ดีก็เลยทำให้เป็นคนประมาทหลงอยู่ในความดีต่างๆสุขภาพดีก็ประมาทไม่ได้เกียมท่าเกียมทางบ่ได้ตั้งใจว่าจะป้องกันบ่ได้ระมัดระวังเอาไว้นี่สุขภาพดีคิดว่าบ่เป็นหยังเฮาบ่เป็นหยังเนี่ยประจนไปฉีดยาวัคซีนก็บ่ไปบ่เป็นหยัง ประมาทอยู่นะตัวประมาทนี่อันตรายเหมือนกันเนาะไปอันตรายเหมือนกันเพราะว่าหลงละเริงทำให้สลาใจก็ด้วยความประมาทในสุขภาพกายที่มันดีอยู่บ่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนแต่ถ้าหากว่าเฮามีตื่นเจ้ามาเฮามีน้ำธรรมมาล้างใจน้ำใสล้างหน้าอย่างนี้น้ำธรรมล้างใจน้ำใสล้างหน้า
ก็มันฝึกหัดเอาตื่นมาก็ต้องนึกถึงน้ำธรรมคำสอนบ่ประมาทบ่ประมาทบ่เหลิงบ่เหลิงตนบ่ลืมตัวเนาะมันพินิจพิจารณาอย่างกับในธรรมเทวตูตทั้งห้าพุ่นว่าจงมันพิจารณาตนตัวเก่าทุกคืนวันอย่าขาดอย่าได้ประมาทลาสาอย่าได้ประมาทลาสาว่าเฮายังหนุ่มยังแน่นเฮายังไปไหนมาไหนได้เฮายังมีความคิดความอ่านติดดีบ่หลงบ่ลืมเนี่ยอันนี้ก็เข้าข่ายประมาทไปเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่ติดตามมาก็คือจะพบจะปะกับความลำบากเนาะความลำบากความไปปะกับ